สวัสดีครับพวกเราจากทีมภาพยนตร์เรื่องมอนซ่อนผีนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับสวัสดีครับพี่ไม้นะครับผู้กำกับครับค่ะนุนี่นัชชานะคะก็รับบทเป็นเมียค่ะชอนจินดาโชติครับรับบทเป็นนิกครับเจมพัวโดนเวทวงศารับบทเป็นกะลาครับมาเล่าเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับคนที่เล่าดีที่สุดไม่ใช่นักแสดงคือผู้กำกับครับผมผู้กำกับเล่าหน่อยครับโอเคเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับแรงงานประมง3คนก็คือชาวมอญนะครับที่ทำงานบนเรือประมงโดยมีเจ้าของเรือเป็นพี่นิกคือพี่ชอนนะครับแล้วพี่ชอนเองก็มีแฟนก็คือน้องนุนี่นะครับผมสามมอญเนี่ยขึ้นไปบนเรือแล้วก็ไปเจอศพเข้าแต่ก็บอกใครไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดนะครับก็เลยพยายามปิดบังเรื่องนี้ส่วนตัวพระเอกนางเอกเนี่ยก็คือตัวนิกกับเมียเนี่ยเขาก็มีความลับของเขาเหมือนกันในการไปเรือครั้งนี้คือทั้งหมดมีความฝันครับในการล่องเรือครั้งนี้แต่ว่าดันไปถูกเบรกเพราะว่าไปเจอเรื่องศพแล้วก็เรื่องสยองขวัญบนเรือครับผมคนไทยอยู่กับหนังผีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่าเรื่องผีบนเรือเนี่ยจะยังไม่มีก็มีมอญซ่อนผีที่เล่าเรือผีบนเรือซึ่งเรื่องโลเคชั่นน่ะแปลกแล้วก็เรื่องของการตัวละครที่เป็นต่างด้าวเล่นทั้งเรื่องนะครับมาเจอคนไทยและอยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วก็เจอปัญหาร่วมกันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีความสยองขวัญมีความสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องเนี่ยมันมีทั้งมิตรภาพความเป็นเพื่อนมีเรื่องของแฟนมีเรื่องของครอบครัวอยู่บนเรือลำนี้ครับผมก็สำหรับมอญซ่อนผีเนี่ยก็คือด้วยความที่เราอยากให้คนดูสนุกอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นถ้าไปดูหนังจะรู้เลยว่า 90% จะอยู่บนเรือหมดเลยแล้วก็ถ่ายทำกันบนเรือจริงนะครับความยากน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ปิดแล้วก็มันเป็นโลเคชั่นที่แคบแล้วก็เรื่องของการหนีผีหรืออะไรเงี้ยแน่นอนหนังผีมันต้องมีวิ่งหนีผีเพราะฉะนั้นเราคงต้องจัดแปลนให้ดีๆในการวิ่งหนีผีซึ่งมันเป็นที่แคบนะครับความน่าสนใจอย่างที่พี่ไม้บอกไปข้างต้นนะครับว่าโลมันปิดฉะนั้นด้วยพื้นที่แคบอะครับแล้วนักแสดงเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วนี่3มีอีก2คนเป็น5คนแล้วพื้นที่เนี่ยจริงๆเวลาจะยืนก็ลำบากไหนจะตากล้องช่างไฟผู้ช่วยทีมอาร์ตอีกที่ต้องอยู่ในพื้นที่แคบที่ไม่สามารถเกิน20คนนะครับการวิ่งก็ลำบากแล้วกล้องเนี่ยบางทีบางจุดมันสามารถเอาไป2กล้องก็ได้ก็จริงแต่เนี่ยเราส่วนใหญ่จะถ่ายกล้องเดียวเป็นหลักฉะนั้นมันต้องหลายเทคมากหลายคัดเจาะเป็นทูช็อตเจาะเป็นกว้างเจาะเป็นแคบอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้การเล่นของเราต้องคีปคอนทินิวของเราไว้ตลอดว่าเราเล่นอะไรยังไงแล้วก็ด้วยเส้นเรื่องเองครับมันจะมีการหลอกคนดูด้วยหลอกกันเองฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเราจะไม่บอกความจริงเขาทั้งหมดอีฝั่งนี้ก็เหมือนแบบแอบจับผิดเราอยู่ฉะนั้นต่างคนต่างต้องเล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นความยากในการเล่นแล้วก็การกำกับไปด้วยครับจริงแล้วแบบถ่ายจนเรือเอ็นเลยนะจะแบบว่าแบบคือเราเวลาเราถ่ายแล้วจะแบบเก็บที่ที่100แล้วก็จะต้องแบบเอ็นอะเรือเอ็นเนี้ยต้องแบบแบ่งคนไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะคนค่อนข้างเยอะมากแล้วเรือก็แบบลำเล็กผมเจมเล่นเป็นกะลากะลาเรียแล้วบทเป็นกะลาก็ซึ่งเป็นหนุ่มมอญ1ใน3คนก็ชาวแก๊งก็จะมี3คนก็จะมีโซลุยกับยอไลซึ่งใน3มอญเนี้ยการลงเรือครั้งเนี้ยคือลงไปเพื่อได้เงินก้อนนึงแล้วก็เอามาทำตามความฝันที่แต่ละคนตั้งไว้อย่างกะลาก็อยากมีร้านโทรศัพท์เป็นของตัวเองกะว่าขึ้นมาครั้งนี้เปิดร้านมือถือเป็นของตัวเองเลยโซลุยก็กะลงเรือครั้งนี้เพื่อเอาเงินมาไปเรียนร้องเพลงไปประกวดร้องเพลง The Voice แล้วก็ยอล่าจะเป็นเพื่อนชายที่มีใจสาวนิดนึงกะลงเรือครั้งนี้ขึ้นมาทํานมแน่นอนใช่ครับผมทุกคนก็เลยมีความฝันก็เลยไปเจอกับอีกกลุ่มนึงก็คือคุณนิกเขาก็มีความฝันของเขาคือต่างคนต่างมีความฝันและที่สำคัญต่างคนต่างมีความลับเราลงไปเจอความลับในกะฮะเราก็ลงไปเจอความลับซึ่งเราไปเจอผีก่อนเลยไปเจอศพเราก็ไม่กล้าบอกใครเพราะเราเป็นมอญเราเป็นต่างด้าวถ้าไปบอกใครก็อาจจะเป็นตำรวจมากลายเป็นเราเป็นแพรบบาปแล้วก็อาจจะโดนจับกับประเทศอะไรเงี้ยส่วนด้านนี้เขามีความลับของเขาที่เขาพาภรรยาลงไปต่างคนก็ต่างต้องการปกปิดความลับของแต่ละคนมันก็เลยชุลมุนกันบนเรือครับคือมีอยู่ฉากนึงที่เข้าไปทุกคนต้องกรี๊ดอะฉากนี้คือผมกับยอล่านี่แหละแต่ว่าเป็นฉากที่ประทับใจที่ถ้าใครเข้าไปดูในโรงฉากนี้ต้องเป็นฉากหนึ่งที่ประทับใจซึ่งตัวนักแสดงเองด้วยเจมด้วยแล้วก็ยอล่าก็คือฟุกด้วยก็ประทับใจคู่เป็นฉากหนึ่งที่ฝากไว้แต่ยังไม่บอกว่าเป็นฉากอะไรของหนูนะคะเอาที่เป็นที่หนูชอบนี่หนูก็ชอบฉากมอญซ่อนผ้าซึ่งมันเป็นตัวดำเนินเรื่องด้วยแล้วก็ให้รู้วิวัฒนาธรรมของเขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมของคนมอญว่าถ้าในเรื่องนี้เป็นหนังผีมันก็ต้องมีผีอะแล้วคนมอญอะในเรื่องมันก็ต้องเจอผีไงแล้วเขาก็จะ
การเขาก็จะแบบว่าอยากรู้ว่าใครคือผีเขาก็เลยต้องเล่นมอนซ่อนผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นวิธีการปลุกผีใช่ค่ะพี่ชอนต่อเลยพี่ชอนนะเป็นของผมแล้วผมชอบช็อตที่พวกเราเล่นพร้อมกันครับทั้ง5คนเป็นช็อตที่ผมโดนขังแล้วก็เมียโดนขังนะครับแต่ผมชอบสุดผมชอบได้อ่านบทแล้วนะครับแล้วก็พอดีผมอยากได้ให้ฝากให้น้องกลาน่ะนะฮะไปเอาของให้ผมหน่อยที่ทำให้ผมออกจากห้องนี่ผมจะสปอยจะจบแล้วนะฮะนั่นครับเป็นช็อตที่ผมว่าคนดูยังไงก็ต้องพูดถึงเพราะว่าแบบตอนออกจากโรงเราก็มีแต่คนพูดถึงฉากนี้มากนะครับเป็นฉากที่ให้ร้อยโลกนะให้ร้อยโลกเลยครับผมพี่ไม้บ้างครับถ้าจริงๆด้วยความจะเป็นผู้กำกับอะเราชอบมันทุกฉากแหละเพราะว่ามันทำงานยากและนักแสดงเขาก็เต็มที่กับเราแต่ว่าถ้าแบบเห็นความประทับใจสุดๆมันคงประทับใจทั้งหมดเลยก็คือฉากที่เราต้องอยู่กลางทะเลเพราะถ้าแบบนักแสดงเองนี่เขาสุดๆกับเราเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้เขาอยู่กลางทะเลเขาจะหนีเราไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่เขาคือด้วยพลังที่เขาด้วยความเมาเรือครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเมาแล้วเพิ่งเห็นเมาเรือที่แบบน่ากลัวมากตอนแรกเรารู้สึกว่าเป็นการเมาเรือเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายแบบถ่ายรูปเก็บไว้แบ็คดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเราเห็นแล้วเราสงสารเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สุดพลังกับเราเมาถึงเวลาปุ๊บถ่ายปุ๊บก็ลุกขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนเต็มที่กับมันแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยคือได้เห็นภาพบรรยากาศของนักแสดงและทีมงานที่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันรีบเร่งถ่ายทำเพื่อจะกลับเข้าฝั่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราพาทุกคนมาลำบากเขาวะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนทำเพื่องานนะครับให้ออกมาดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอันนี้เป็นประทับใจประทับใจทั้งงานด้วยประทับใจนักแสดงด้วยแล้วก็ประทับใจในทีมงานที่เรามีด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะพอเราทำหนังเกี่ยวกับเรือเนี้ยคือตัวเดินเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องของต่างด้าวใช่ไหมครับทีนี้พอเรามาดูว่าต่างด้าวที่มีอยู่ในหนังหรือละครทั่วไปเนี่ยก็จะแน่นอนทุกคนจะรู้ว่าจะเป็นเมียนมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทีนี้เรารู้สึกว่าคนไทยชินกับการที่มีต่างด้าวเป็นเมียนมาแล้วเราก็เลยอยากได้ต่างด้าวอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะมีชาวมอญนี่แหละครับที่เขาก็ทำงานประมงเป็นแรงงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเป็นมอญดีกว่าเพราะว่าภาษาพูดก็จะต่างคนไทยก็เวลาดูหนังเรื่องเนี้ยจะรู้สึกในการพูดที่ไม่ชัดเนี่ยที่ต่างจากหนังเรื่องอื่นหรือละครอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นมอญแล้วด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องของการซ่อนการอะไรเก็บความลับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาคิดเฮ้ยเป็นมอนซ่อนผีซึ่งพอมอนซ่อนผีเนี่ยมันใกล้เคียงกับคำว่ามอนซ่อนผ้าซึ่งคนไทยรู้จักกับมอนซ่อนผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของมอนซ่อนผ้าเอ้ยโพดมอนซ่อนผีนะเห็นไหมมันใกล้มากอยากฝากภาพยนตร์เรื่องมอนซ่อนผีด้วยนะครับคือพวกเราเต็มใจตั้งใจกันมากๆในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญคือโอเคมันได้มาด้วยความยากลำบากครับแล้วที่สำคัญคือน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งเป็นหนังผีที่แปลกแล้วก็โลเคชั่นแปลกการเดินเรื่องที่แปลกแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่สนุกในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้ไปชมกันนะครับค่ะก็อยากให้ทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องมอนซ่อนผีนะคะเพราะวันนี้ก็เข้าโรงเป็นวันแรกแล้วด้วยก็ทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยสนุกแล้วก็มีสาระแน่นอนครับผมดีครับก็เหมือนกับที่น้องๆพูดกันมานะครับก็ฝากภาพยนตร์มอนซ่อนผีนะครับภาพยนตร์พล็อตมันก็มีความแปลกมุมมองภาพแปลกๆคุณจะเห็นพวกเราทั้งหมด 5-6 คนยืนอยู่บนเรือแล้วก็มีภาพจากโดรนนะครับสูงเองสวยแล้วก็สูงมากด้วยแล้วก็การจบเรื่องที่ค่อนข้างเนี่ยทวิสต์เหมือนกันอยากให้ทุกคนไปดูว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดาหรือเปล่านับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำของพี่ชอนหน่อยหลายๆคนเดาหนังเราขณะดูแต่สุดท้ายก็เดาผิดเพราะว่ามันมีหลายมุมหลายซับหลายซ้อนเชื่อว่าทุกคนเข้าไปมันสนุกแน่นอนอย่างแรกสนุกกับหนังอย่างสองสนุกการเดาว่าสุดท้ายเนี่ยคนนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้เป็นหรือเปล่าอะไรเป็นผีหรือเปล่าสรุปท้ายก็ใช่ก็ฝากด้วยเรื่องนี้มันเป็นความฝันของแก๊งเราแก๊งมอนของเราก็เป็นสิ่งที่คนมีฝันน่าจะชอบเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำมอนเดินหน้าเพื่อได้ความฝันตัวเองแต่สุดท้ายโดนเบรกด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องลุยสุดท้ายไม่ทิ้งกันเชื่อว่าคนต่างถิ่นทุกคนรักกันไม่ทิ้งกันแน่นอนยังไงก็ฝากด้วยเรื่องนี้มอนซ่อนผี29ตุลาคมนี้ครับ